หมายมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังมาตั้งแต่กำเนิดค่ะแล้วก็เริ่มแรกก็จะเป็นผื่นแดงตามข้อพับต่างๆนะคะต่อมาก็จะเป็นตุ่มใสๆตามฝ่ามือฝ่าเท้านะคะแล้วก็มันก็จะแตกแล้วมันก็จะคันแล้วลามไปเป็นหนองเต็มฝ่ามือฝ่าเท้าเลยค่ะตลอดระยะเวลา5ปีที่ใหม่เลี้ยงลูกใหม่พยายามตะเวนหาคุณหมอไม่ว่าจะมีใครแนะนำว่าคุณหมอท่านไหนเก่งคุณหมอชื่อนี้ดังโรงพยาบาลไหนดีไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดไม่แค่นั้นนะคะทั้งไสยศาสตร์อาบน้ำมนต์หาหมอจีนแช่สมุนไพรหาหมอดูทำสารพัดเลยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นแล้วเชื่อไหมคะว่าไม่มีคุณหมอท่านไหนที่บอกมันได้ว่าลูกมันเนี่ยเป็นโรคอะไรแล้วก็สาเหตุจริงๆเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะทีนี้จุดที่พีคที่สุดก็คือน้องแอดมิดค่ะแอดมิดแล้วคุณหมอบอกใหม่ว่าน้องติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะวิธีการรักษาก็คือต้องลอกผิวหนังออกทั้งหมดแล้วก็ขูดหนองข้างในใต้ผิวหนังอะค่ะซึ่งนึกภาพดูว่าถ้าเอาผิวหนังออกทั้งหมดมันจะเป็นแดงๆไม่มีผิวหนังปกคลุมทั้งฝ่ามือและฝ่าเท้าทั้งหมดใหม่ต้องเลี้ยงลูกเหมือนเด็กทารกโดยที่เดินไม่ได้หยิบจับอะไรไม่ได้นะคะความรู้สึกของคนเป็นแม่เนี่ยเราอยากจะเจ็บแทนลูกเราอยากจะเป็นแทนลูกไหนมีใครเป็นคุณแม่เหมือนไหมบ้างคะค่ะเราเคยได้ยินคำนี้แต่ว่าเราก็ไม่เคยอินกับมันจนเรามาเป็นคุณแม่เองเราก็จะรู้ว่าใช่คำที่บอกว่าเราอยากจะเป็นแทนลูกเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่ลึกที่สุดก็คือลูกมาบอกเราว่าแม่คะหนูอยากมีมือกับเท้าสวยๆเหมือนเพื่อนอ่ะทำไมหนูถึงไม่หายสักทีจนเรามาเจอพี่ที่น่ารักและเราเคารพเขาก็แนะนำว่าซื้อรีเซิร์ฟให้น้องทานสิมันดีมากเลยนะเราก็เลยไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็ไปอ่านเจอว่ารีเซิร์ฟเนี่ยมีสารเรสเวอร์ทอที่มันช่วยกระตุ้นเซลล์ที่ทำงานผิดปกติจากภายในแล้วเราก็เลยซื้อให้น้องทานนะคะแล้วก็ทานแค่ทานกล่องแรกเนี่ยแผลที่เป็นเยิ้มตามฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยหายหมดเลยแล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็พอเราซื้อให้น้องทานกล่องที่สองเชื่อไหมคะว่ากล่องที่สองเนี่ยน้องยังทานไม่หมดเลยที่ฝ่ามือเนี่ยหาย 100% เลยค่ะแล้วก็ที่ฝ่าเท้าเนี่ยหายเกินกว่า 80%ผลลัพธ์ที่ทึ่งแล้วก็ไม่น่าเชื่อขนาดนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ขอบคุณคนที่แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆสุดยอดแล้วเปลี่ยนชีวิตใหม่กับลูกเลยคือพี่น้ำกับพี่โจนะคะแล้ววันนี้ค่ะน้องก็หายดี 100% แล้วก็น้องมาด้วยขอเชิญพบกับน้องโซดาค่ะมากเลยค่ะน้องชื่ออะไรคะน
นูชื่อน้องโซดาค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับรีเซิร์ฟนะคะหนูกินเข้าไปแล้วมันอร่อยมากเลยค่ะหนูกินเข้าไปแล้วทำให้มือกับเท้าหนูหายแล้วค่ะ